ครับก็เชิญทุกท่านประนมมือด้วยนะครับขณะนี้พระครูท่านก็ได้กราบพระรัตนตรัยนะครับกราบเสร็จแล้วท่านก็ได้มากราบจริยสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับกราบท่านก็เดินทางพระครูวรธรรมกิตติคุณนะครับเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าพญาเมงรายนะครับวัดหลวงราชเจริญธรรมตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายท่านก็เดินทางมาวันนี้เพื่อให้ธรรมะกับพวกเราวัดสังฆทานและญาติธรรมทุกๆท่านที่ฟังรายการทางโทรทัศน์และวิทยุ FM ของวัดสังฆทานนะครับก็ทุกเครือข่ายนะครับแล้วกระผมก็จะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับครับเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกับพระครับครับพร้อมแล้วครับเชิญนั่งพับเพียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปาติสหัมปาติกัดอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกามปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตตังสาธารูปานังกตัญญูกตเวทิตาตินอกกาศบัดนี้นะก็เป็นวาระพิเศษที่ได้รับอาราธนาได้รับอาราธนามาเป็นองค์เทศนาสนองคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ละสังขารไปรวมปีนี้ก็เป็นปีที่อายุ72ปีเนื่องจากว่าพระเดชพระคุณได้มรณภาพได้เกิดเมื่อวันที่5เมษายนวันพุธปีวอกปีนี้ก็เป็นปีวอกถ้าท่านอยู่ก็คงจะเป็น72ปีแล้วท่านก็ได้มรณภาพเมื่อได้สร้างคุณงามความดีไว้ในพระพุทธศาสนาในสาธารณประโยชน์ศาสนาสงเคราะห์ที่เป็นเรื่องดีงามนะสนองคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความที่หลวงพ่อสนองเป็นพุทธบุตรนะผู้ที่ได้ทำงานมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนได้มรณภาพไปเมื่ออายุ68ปีก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ตามสมควรในความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสว่าพวกเราทั้งหลายนะรวมทั้งพระภิกษุสามเณรคณะศรัทธาพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย
ก็ได้มาแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยแล้วก็ทำเป็นประจำนะเนื่องได้ว่าก็คงไม่มีอะไรนะที่จะทิ้งไว้ให้เป็นมรดกให้พวกเราได้เจริญรอยตามนอกจากพระธรรมคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเมื่อได้ปฏิบัติธรรมเมื่อได้เข้าใจในธรรมได้เรียนรู้ธรรมปฏิบัติธรรมพิจารณาธรรมเข้าใจธรรมผู้ใดก็ตามที่ซาบซึ้งในธรรมผู้นั้นจะเคารพธรรมประดุจดังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้อริยสัจ4ที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์เมื่อได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะผู้ที่ได้ตรัสรู้เรื่องที่ไม่มีใครรู้มาก่อนก็คือความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่เราเรียกว่าพระนิพพานอันเป็นยอดปรารถนาของสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้ตรัสรู้แล้วเขาเรียกว่าโดยพุทธจริยาหรือว่าด้วยประเพณีพุทธประเพณีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อได้ตรัสรู้เมื่อใดเมื่อนั้นก็จะรำลึกนึกถึงคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆว่าถ้าหากว่าไม่ได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้ความปรารถนาในการที่จะมาปฏิบัติเพื่อจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถ้าไม่ได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆในเรื่องของความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คงจะไม่รู้ว่าจะตรัสรู้อะไรทำอย่างไรเมื่อได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยก็จะเคารพธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายจะเคารพธรรมบูชาธรรมสักการะธรรมเรียกว่ากตัญญูเป็นต้นแบบแห่งความกตัญญูเป็นคำสอนอันเป็นพื้นฐานอันเป็นเบื้องต้นอันเป็นปฐมธรรมแล้วก็เป็นเครื่องแสดงออกว่าผู้บรรลุธรรมจะต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นผู้ใดกตัญญูผู้ใดกตเวทีรู้คุณท่านตอบแทนคุณท่านผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตรงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือได้เป็นผู้ที่เคารพธรรมเมื่อได้เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเคารพพ่อแม่ว่าถ้าหากว่าชาตินี้ที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้เกิดมาในครรภ์ของพระนางสิริมหามายามีพระราชบิดาก็คือพระเจ้าสุทโธทนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็คงไม่ได้ปรากฏขึ้นในโลกฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายจะเคารพพ่อแม่พ่อแม่ให้ชีวิตสุดท้ายที่มาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็นวยเนื่องด้วยว่าพระนางสิริมหามายาได้ทรงสวรรคตในช่วงที่พระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะทรงพระชนมายุแค่7วันก็ได้แม่นมใช่ไหมคือพระนางประชาบดีโคตมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรำลึกนึกถึงคุณของพระนางประชาบดีโคตมีเห็นไหมเคารพทั้งแม่จริงแล้วก็แม่เลี้ยงนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็ทุกชาติที่ได้ทรงสร้างบารมีเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์ก็ดีสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ดีสัตว์ใหญ่ก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีจะเป็นคนธรรมดาเป็นนักบวชเป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิทุกชาติจะกตัญญูจะมีแต่เรื่องที่กตัญญูต่อบิดามารดาฉันผู้ใดกตัญญูผู้นั้นเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับหลวงพ่อสนองกตบุญโยได้ใช้ชีวิตสุดท้ายเมื่อได้ปฏิบัติธรรมได้พิจารณาธรรมเข้าใจธรรมก็ได้แสดงความกตัญญูกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสังวาลที่ว่าท่านได้ศึกษาธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
จะเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาเรื่องหมดสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนเข้าใจธรรมจะเคารพอย่างสุดจิตสุดใจเมื่อเคารพธรรมก็ต้องเคารพพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เข้าใจธรรมได้ตรัสรู้ธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าหลวงพ่อสนองก็ได้มีการสร้างรูปหลวงปู่มั่นภูริทัตโตว่าหลวงปู่มั่นหลวงพ่อสังวานก็ได้ความเคารพได้เอาธรรมมาประพฤติปฏิบัติฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสสนองคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าหลวงพ่อสนองกตบุญโยได้ทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาการรับใช้พุทธศาสนาจะเอาอะไรมาให้กับเราจะเอาอะไรมารับใช้พระพุทธเจ้าในเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเมื่อทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยก็ได้เข้าถึงอนุตตรธรรมเข้าถึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเข้าถึงวิสุทธิธรรมความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคนไม่เกิดไม่เจ็บไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คงไม่ปรารถนาอะไรอย่างพวกเราแต่ในเมื่อพวกเราได้รับได้รู้ทำตามแล้วจะทำอย่างไรนะหลวงพ่อสนองก็คงจะสนองคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ยังได้ทรงสละนะสละความลำบากสั่งสอนพวกเราเผยแผ่ธรรมให้กับเราฉะนั้นการเผยแผ่ธรรมก็เป็นหน้าที่ที่พวกเราทั้งหลายจะต้องรับสืบทอดมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะสืบทอดด้วยอะไรพระศาสนาเนี่ยเมื่อมีพระพุทธเจ้าก็มีพระธรรมเมื่อมีพระธรรมก็เดินมีพระสงฆ์มีพระสงฆ์ก็ต้องมีสถานที่เขาเรียกว่าที่ปฏิบัติธรรมที่ฟังธรรมที่แสดงธรรมของพระสงฆ์ทั้งหลายที่จะเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงให้กับเราก็ต้องมีวัดวาอารามมีสถานที่นะแล้วก็ต้องมีกิจกรรมงานต่างๆเพื่อสนองงานพระศาสนาท่านทั้งหลายได้มานั่งอยู่ณที่นี่นะก็ถือว่าพวกเราเนี่ยเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านกตัญญูต่อพระศาสนากตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราก็ต้องเหมือนกันเราก็มาสืบสานงานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วอะไรดีที่สุดการที่เราจะเอาทรัพย์เอาสมบัติเอาเงินเอาทองมาช่วยใครสักคนใดสักคนหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเอาทองเท่ากับโลกของเรานี่แหละไม่ต้องเล็กๆกับใหญ่ๆเลยเอาให้กับคนคนหนึ่งก็ไม่พอยังไม่พอในความปรารถนามันก็ยังไม่จบยังไม่หมดความอยากที่ว่ากิเลสตัณหาแล้วจะเอาอะไรให้ดีก็ให้ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเขาเรียกให้อริยทรัพย์อริยทรัพย์ในพุทธศาสนาเกิดมามากไหมถ้าบอกว่าเป็นอริยทรัพย์ก็น่าจะมากกว่าโลกียทรัพย์โลกียทรัพย์พวกเราจะให้ทานรักษาให้ทานมากเท่าไรก็ตามเหมือนกับคนในโลกเกิดมาทุกคนก็เกิดมาก็มาให้ทานเป็นกันทุกคนเพราะการให้ทานก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นใครก็เป็นกันทั้งนั้นชาวพุทธก็เป็นศาสนาอื่นเขาก็ทำเป็นให้ทานใครก็ทำเป็นเหมือนกันหมดแต่พุทธเจ้าบอกว่าก็ต้องให้ทานฉะนั้นศาสนาเราต้องสอนเริ่มต้นต้องให้ทานถ้าเราไม่ให้ทานซะเลยชีวิตก็ลำบากนะเพราะชีวิตเนี่ยมันต้องอาศัยของกินของใช้ของอยู่ฉะนั้นการให้ทานนี่ก็เป็นเบื้องต้นให้เราได้มีทรัพย์มีสมบัติแต่หากว่าคนเรามีทรัพย์มีสมบัติแต่ยังไม่รักษาศีลคนไม่รักษาศีลก็ต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อเบียดเบียนผู้อื่นก็ต้องมีภัยภัยก็คือคนที่เกียรติเราชังเราก็เรียกกรรมในเวรฉะนั้นศีลก็เป็นอันดับต่อมาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติศีลเป็นเยี่ยมในหมู่มนุษย์นะท่านทั้งหลายแล้วพวกเราเนี่ยที่มาปฏิบัติธรรมมีใครบ้างไม่รักษาศีลก็คงไม่มีอีกนะเราก็ทรงรักษาศีลกันทั้งนั้นเพราะเราก็ปรารถนาชีวิตให้มันปลอดภัยเพราะคนมีศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นคนไม่ฆ่าคนอื่นไม่ทำร้ายผู้อื่นชีวิตก็ต้องยืนยาวแข็งแรงค
คนไม่รักทรัพย์ทรัพย์สมบัติก็ไม่เสียหายจะทิ้งจะลืมอย่างไรก็ต้องได้คืนอันนี้ก็คือเป็นความอัศจรรย์ของธรรมะคนไม่เคยไปแย่งคนรักผู้อื่นชีวิตก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องคู่เรื่องการเรื่องชีวิตคู่เรื่องครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจอย่างนี้คนไม่เคยโกหกคนอื่นไม่เคยไปส่อเสียดพูดคำหยาบพูดด่าพูดว่าคนอื่นเราก็ไม่เจอคนโกหกหลอกลวงเราแล้วเราก็ไม่ทำไปเรื่อยไม่ไปยุ่งในอบายมุขชีวิตเราก็ต้องปลอดภัยฉะนั้นศีลก็เป็นอันดับต่อมาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องสอนพวกเราแล้วถามว่าจะต้องมาบรรยายศีลให้พวกเราฟังไหมคงไม่ครับก็คงไม่ต้องเพราะคงเป็นกันหมดเข้าใจกันหมดแต่มาลำดับให้ฟังเป็นขั้นตอนว่ามันจะน่าจะเริ่มมาจากอะไรนะที่เราได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมันเทศมากมายนะนะพูดเทศก็เลยมาพูดเพื่อให้พวกเราเนี่ยเป็นแนวทางว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามาหาอะไรเนี่ยที่สุดมันคืออะไรทำให้ทานแล้วปลอดภัยหรือยังเรารู้หรือยังว่าให้ทานขนาดไหนถึงจะพอเนี่ยก็แสดงว่าหากว่ามีคำถามในใจเราอยู่ธรรมะที่เราปฏิบัติก็น่าจะมีที่เราจะต้องเดินทางไปอีกน่าจะมีสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มขึ้นไปอีกว่าแค่นี้ยังไม่พอถามว่าทำไมไม่พอก็เรายังไม่รู้ว่ารักให้ทานขนาดนี้จะพอคนให้ทานมากคนให้ทานน้อยต้องใช้เงินขนาดไหนใช้ทรัพย์ขนาดไหนทำบุญกับอะไรดีมันถึงจะพอถึงจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงในเมื่อทานก็พุทธเจ้าว่าทานก็ยังไม่เที่ยงก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ฉะนั้นคนรวยถ้าหากว่ายังไม่มีศีลก็ยังมีปัญหาอยู่ชีวิตล้มละลายได้เหมือนกับคนที่เราเคยเนาะชีวิตที่เกิดมาชาตินี้ร่ำรวยมีทรัพย์มีสมบัติมากมายแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ลืมตัวไปเบียดเบียนผู้อื่นไปเบียดบังผู้อื่นเห็นไหมเมื่อบุญหมดทานหมดกรรมมาก็ตกต่ำได้ติดคุกติดตารางได้ล้มละลายได้แล้วก็เห็นกันอยู่ฉะนั้นศาสนาเราเนี่ยเริ่มต้นด้วยศีลเพราะศีลเป็นเยี่ยมแล้วศีลแปลว่าอะไรศีลแปลว่าปกติเราจะรักษาศีลบริสุทธิ์ได้หรือยังที่เราเคยถามสงสัยกันเราเคยได้ยินว่ามีแต่พระอริยเจ้ารักษาศีลบริสุทธิ์ได้แล้วพระอริยเจ้ารักษาศีลบริสุทธิ์ได้ศีลพระอริยเจ้ามีกี่ข้อหลวงพ่อสนองก็ว่าไว้บ่อยเนาะเรื่องนี้ว่าพระโสดาบันก็มีศีล5บริสุทธิ์แล้วศีล5บริสุทธิ์ของพระโสดาบันกับศีล5เรามันจะต่างกันตรงไหนปานาติบาตก็น่าจะเหมือนกันเนาะอธินาทานก็น่าจะเหมือนกันกาเมสุมิจฉาก็น่าจะเหมือนกันแล้วทำไมเราก็ปฏิบัติทำไมเราไม่เป็นเพราะอะไรอันนี้แหละที่ว่าเราต้องกล้าที่จะต้องพิจารณาต่อไปบริสุทธิ์อย่างไรเนี่ยถ้าเราไม่พยายามหาอย่างนี้คิดอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะไปยังไงมันก็วนอยู่ที่เดิมเราก็จะสงสัยอยู่ว่าเมื่อไหร่เราจะบริสุทธิ์สักทีแล้วความบริสุทธิ์ความเป็นปกติศีลไม่ว่าปกติจริงๆปกติจริงๆมันน่าจะขนาดไหนท่านทั้งหลายเคยคิดหรือยังเนี่ยก็ถือโอกาสว่าวันนี้เราก็มาพูดเรื่องการปฏิบัติเพราะว่าก็คงไม่มีอะไรที่จะสืบศาสนาสืบชีวิตเราสืบอายุเราสืบความมั่นคงให้กับเรานอกจากธรรมะแล้วธรรมะสูงสุดในพุทธศาสนาก็คือมรรคผลพระนิพพานความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ที่เราพูดกันบรรยายกันก็หมายว่าเป็นทางเดินที่พวกเราทำอยู่นะที่ว่าเนี่ยไม่ได้ว่าพวกเราไม่ได้ปฏิบัติทั้งประสงค์ทั้งเนี่ยทั้งสมณเณรทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่เราได้มาที่นี่เพราะเราอยากจะหลุดพ้นอยากจะพ้นทุกข์ใครก็อยากจะพ้นทุกข์แล้วเราปฏิบัติไหมเราก็ปฏิบัติแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะขนาดไหนมันถึงจะพอเนี่ยก็มีคำถามอันนี้กันทุกคนเนี่ยก็เลยมาพูดเพื่อจะให้เราเนี่ยมีแง่มีมุมในการพิจารณาจะได้มีกำลังใจว่าการเข้าถึงธรรมในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ตัดสรุปแล้วเนี่ยก็ทำของยากให้เป็นของง่ายให้กับเราเราก็อย่าไปทำของง่ายให้เป็นของยากอีก
เนี่ยต้องคิดอย่างนี้ถ้าเราคิดไม่ถูกถ้าคิดไม่ถูกที่ว่าถ้าเห็นไม่ถูกถ้าหาไม่ถูกแล้วมันจะไปเจอได้ยังไงใช่ไหมเนี่ยมันก็เราหาของถ้าเราไปตั้งเป้าผิดตั้งเข็มทิศผิดเป้าหมายผิดมันก็คงไม่เจอเนี่ยอันนี้ก็หมายว่าการปฏิบัติฉะนั้นศีลเนี่ยก็เลยเป็นเบื้องต้นของพระศาสนาแล้วศีลนี่คืออะไรคือความปกติแล้วปกตินี่เอาอะไรวัดอันนี้ก็พูดถึงแง่มุมในการพิจารณาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราหาต้นสายปลายเหตุของชีวิตว่าทั้งไอ้ที่มันทุกข์ที่มันสุขที่มันสงบมันมาจากอะไรมันมาจากใครนะโดยที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยว่าโอปนัญญิโกให้โน้มเข้ามาใส่ตัวให้พิจารณาอะไรก็ตามให้โน้มเข้ามาใส่ใจเราแล้วโน้มเข้ามาใส่ใจเรายังไงเนาะแล้วถามว่ามีใครไม่คิดอะไรที่ใจบ้างมีไหมก็ไม่มีแต่พระเจ้าก็บอกให้โน้มเข้ามาใส่ตัวก็หมายความว่าเราจะพิจารณาอะไรก็ตามให้รู้ว่ามันเกิดที่ไหนเนี่ยก็เลยโน้มเข้ามาใส่ตัวถ้าหากว่าทุกอย่างมันโน้มเข้ามาใส่ตัวมันก็จะได้รู้ต้นสายปลายเหตุว่าไอ้ที่เรามาเกิดมาเนี่ยมาปฏิบัติธรรมมาแสวงหาความพ้นทุกข์มาแสวงหาความสุขหาความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนพุทธเจ้าก็บอกวิธีง่ายๆให้กับเราเขาเรียกว่าสมมุติฐานที่คนจะต้องเอาไปพิจารณาก็มีเรื่องซึ่งคนอาจจะไม่ได้นึกว่าเราเกิดมาใช่ไหมที่เขาบอกว่าปัญหาชีวิตมันมาจากไหนมาจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วการเกิดมานี่เราเกิดมาเนี่ยใครให้มาเกิดอันนี้ก็ต้องถามก็ต้องพิจารณาเนี่ยใครใช้เรามาเกิดหรือเรามาเกิดเองใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็บอกว่าลมเพลมพัดไปตามกรรมตามเวรแล้วกรรมเวรใครเราก็ไม่ถามตัวเองต่อถ้าบอกมันมาตามกรรมตามเวรแล้วกรรมเวรใครใครเป็นคนสร้างกรรมให้เราใครเป็นคนอยากให้เรามาเกิดมีใครใช้ให้เรามาเกิดใช่ไหมอันนี้แหละที่ว่าเรื่องที่มันใกล้ตัวเราที่สุดถ้าเห็นว่าเรามาเกิดแล้วเรามาเกิดเนี่ยมันมีอะไรขึ้นมาก่อนต้องมาเกิดกับพ่อกับแม่พอเกิดมาแล้วมีอะไรมีตาหูจมูกมีร่างกายมีร่างกายอย่างเดียวได้ไหมก็ไม่ได้ถามว่าทำไมต้องมีร่างกายมาเกิดมันจะได้มีตาไปเห็นไอ้ที่เราชอบเนาะมีหูไม่ได้ยินไอ้ที่เราชอบมีจมูกได้กลิ่นไอ้ที่เราชอบมีปากได้รสไอ้ที่เราชอบมีร่างกายได้สัมผัสไอ้ที่เราชอบก็แสดงว่ามาเกิดเพื่อจะหาที่เราชอบแต่ว่ามีตาเห็นในที่ชอบอย่างเดียวได้ไหมทุกคนก็บอกมันไม่ได้หรอกมันจะเป็นไปได้ไงมันต้องเห็นทั้งสองอันก็แสดงว่าเกิดมาเพื่อเห็นทั้งที่ชอบและไม่ชอบนะที่เราบอกว่าเรามาเกิดมาเพื่ออะไรมาเพื่อปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์บอกมาสร้างบารมีแล้วบารมีคืออะไรบอกบารมีก็คือสิ่งที่เราชอบกับไม่ชอบเนาะมาปฏิบัติเลยมารู้มาเห็นสิ่งที่เราชอบกับไม่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ที่ชอบไม่ชอบเนี่ยที่เราว่าบารมีก็คือความคิดเราเนี่ยที่เราเอามาปรุงมาแต่งว่ามันชอบมันสุขมันทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่เห็นทั้งสองอันเราก็ไม่รู้มีไหมว่าคนเราเกิดมาเจอแต่ชอบอย่างเดียวไอ้ที่ไม่ชอบไม่มีถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าปัญหามันไม่มีเนาะเพราะเกิดเจออะไรก็มาที่ชอบหมดแสดงว่าตาหูจมูกลิ้นกายเราเนี่ยมารับรู้สิ่งที่เราชอบไม่ชอบแล้วสิ่งที่เรารู้ว่าเราสิ่งที่เรารับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาคืออะไรก็แสดงว่าคืออะไรคือเสียงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปใครก็มีคนสัตว์สิ่งของคนสัตว์สิ่งของนี่เป็นอะไรบอกเป็นธรรมชาติก็แสดงว่าทุกอย่างก็เป็นธรรมให้กับเราเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเกิดมาปฏิบัติธรรมแล้วธรรมเนี่ยมันให้เราปฏิบัติหรือเราเกิดมาปฏิบัติเรียบร้อยแล้วท่านทั้งหลายเคยได้พิจารณาหรือยังเรากำลังมาปฏิบัติธรรมหรือมาปฏิบัติมาเรียบร้อยแล้วในเมื่อทุกอย่างคือธรรมะรูปก็เป็นธรรมะเสียงก็เป็นธรรมะกลิ่นก็เป็นธรรมะรสก็เป็นธรรมะสัมผัสก็เป็นธรรมะ
ก็แสดงว่าเกิดมามีตามาเห็นสิ่งที่เราชอบกับไม่ชอบก็แสดงว่ามาเห็นธรรมทั้งทุกด้านเนาะทุกอย่างทั้งที่เราชอบและไม่ชอบก็คือธรรมะทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลสิ่งไหนชอบท่านก็บอกว่าเป็นความสุขถ้าเป็นความสุขก็เป็นบุญเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นในที่มันเป็นบุญที่มันดีเราก็บอกว่ามันเป็นกุศลฉลาดเมื่อใดที่เราเจอสิ่งที่มันไม่ดีมันเป็นทุกข์มันไม่สบายใจมันไม่ชอบใจที่ว่ามันเป็นบาปมันแสบมันร้อนมันไม่สบายท่านก็บอกว่าเป็นอกุศลก็แสดงว่าธรรมก็มีกุศลกับอกุศลใช่ไหมถามอันนี้ก็พี่นาไปด้วยนะฟังกันแบบสบายๆเนี่ยถือว่ามาสนองคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาอะไรมาเทศเอาที่หลวงพ่อสนองที่อยากให้เราบรรลุธรรมนั่นแหละเอาเรื่องบรรลุธรรมนี่แหละมาเทศไม่ต้องเรื่องอื่นนะแต่เป็นไม่เป็นถามว่าเป็นไงบอกแล้วเป็นไม่เป็นนี่บรรลุธรรมที่บอกว่าไปเห็นโน่นไปเห็นนี่ที่ชอบกับไม่ชอบแล้วใครบังคับใครได้ไหมบอกไปเห็นโน่นเห็นนี่ไม่อยากเห็นนั่นไม่เห็นนี่ใครบังคับใจใครได้ไหมก็ไม่มีแสดงว่าการบรรลุธรรมในเรื่องของใครของมันแน่นอนนะไม่ต้องมากะเกณฑ์ว่าองค์นั้นรู้คนนั้นรู้คนนี้บรรลุไม่บรรลุแสดงว่ามันเรื่องของใครของมันที่พระเจ้าว่าปัจจัตตังเพราะว่าไอ้เรื่องชอบกับไม่ชอบมันมีกับทุกคนต่างกันตรงที่ว่าตอนนี้เราจะชอบอะไรเราจะชอบภาพที่เราเห็นหรือเราจะได้ไปฟังเสียงหรือเราจะได้ไปได้กลิ่นไปลิ้มรสไปสัมผัสเหมือนเราท่านทั้งหลายมานั่งฟังอยู่นี่ถามว่ามานั่งฟังอยู่นี่ไปคิดเรื่องอื่นได้ด้วยไหมได้เนาะบางทีฟังไม่ได้รู้เรื่องกำลังไปคิดเรื่องบ้านอยู่นี่แสดงว่ามาตามาเห็นแล้วยังไม่พอหูก็ได้ยินแต่ไปคิดเรื่องที่เราไม่ได้ยินได้อีกเห็นไหมแสดงว่าเอ๊ะความคิดเราเนี่ยมันมีหลายชั้นนะเนี่ยท่านทั้งหลายพี่นาหรือยังเห็นมาแล้วตาเห็นอยู่ไปคิดเรื่องอื่นก็ได้ตาเห็นอยู่ถามว่าถ้าเห็นว่าสิ่งที่เราชอบเราเห็นสิ่งที่เราชอบถามว่าเราทุกข์หรือยังเคยคิดหรือยังเห็นที่ชอบสุขหรือยังเห็นที่เราชอบพอใจหรือยังหรือเฉยๆท่านเคยพิจารณาหรือยังถ้าไม่งั้นเราแยกไม่ออกมันมีขั้นตอนว่าเรารับรู้ความคิดเข้ามาผ่านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเข้ามาแล้วถามว่าไอ้ที่มันไปรู้ว่าชอบไม่ชอบไปคิดที่ไหนบอกไปคิดที่ใจเพราะมันมีวิญญาณแสดงว่ามันมีวิญญาณก็คือที่เราความคิดแล้วความคิดมันมีทั้งหลายชั้นหนึ่งคือรับรู้เข้ามาใช่ไหมมันก็เรานั่งฟังนั่งดูใช่ไหมอันนี้พูดถึงคนในศาลานะคนข้างล่างมองไม่เห็นเนาะก็นั่งเห็นอยู่แต่ไปคิดเรื่องอื่นก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเราเห็นได้ยินได้กลิ่นรสสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเราเนี่ยจะต้องบอกเราตามความเป็นจริงว่าเราเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลิ่นอะไรเสียงอะไรรสอะไรแล้วต้องรู้อีกว่ามันดีหรือไม่ดีมันไม่ต้มเราที่เขาว่ารับรู้อารมณ์เข้ามาอย่างถูกต้องเหมือนกันหมดทุกคนแล้วพอรับรู้เข้ามามันยังมีขั้นตอนการพิจารณาใช่ไหมพิจารณาว่าเรื่องนี้ดีไหมหรือไม่ดีเสร็จแล้วเราก็ตัดสินอารมณ์ว่าเราจะชอบหรือเราจะไม่ชอบเราจะทุกข์กับมันดีหรือจะสุขกับมันดีแสดงว่าเรื่องที่เราเห็นทั้งดีและไม่ดีเรายังทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้เนี่ยต้องพิจารณาอย่างนี้ให้ชัดเจนแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้ามันไม่มีวิญญาณมาครองเราเกิดมาเนี่ยมีแต่ร่างกายไม่มีวิญญาณถามว่าจะเป็นไงบอกเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านก็แสดงธรรมสังเวชให้เราดูว่าถ้าไม่มีวิญญาณก็เหมือนท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้แต่พอมีวิญญาณครองก็เลยมีการรับรู้ก็เลยมีความรู้สึกนึกคิดทีนี้ที่เรามานั่งภาวนามาปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็บังคับให้เรานั่งนั่งไงบอกนั่งไม่ให้มันปวดนั่งให้มันทะลุปวดใช่ไหมแล้วมันทะลุปวดเป็นยังไงบอกก็คือนั่งจนมันไม่ปวดนะแล้วถามว่าแล้วไอ้ปวดกับไม่ปวดเนี่ยมันไปเกิดที่ไหนเนี่ยนักปฏิบัติทั้งหลายต้องพิจารณาให้ดี
มันเกิดที่ขาเราหรือว่าเกิดที่ใจเราที่ว่าเวทนาความรู้สึกมันเกิดที่ตาเราหรือว่าเกิดที่ถ้าเราเจ็บตามันเกิดที่ตาหรือเกิดที่ใจเราถ้าเราบอกว่ามันไม่มีวิญญาณมันก็ไม่รู้สึกพี่นายดีเนี่ยถ้าไม่มีวิญญาณมันไม่รู้สึกว่ามันสุขหรือมันทุกข์มันเจ็บมันปวดมันเจ็บมันปวดตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ก็แสดงว่าถ้าไม่มีวิญญาณไม่มีความคิดมันก็ไม่รู้สึกแสดงว่าไอ้รู้สึกจริงๆไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราเนี่ยเขาเรียกว่าหาต้นสายปลายเหตุพระพุทธเจ้าก็บอกว่าร่างกายเราเนี่ยมันเป็นบ่าวมันมีหน้าที่มารับรู้มันเหมือนกับหุ่นยนต์แต่ใจจิตวิญญาณเราเนี่ยมันเป็นคนเหนือกว่าเหมือนที่ว่าเรานั่งอยู่เรานั่งอยู่นี่เราได้ยินเสียงเรายังไปนึกถึงเสียงคนอื่นพูดก็ได้ใช่ไหมแล้วบางคนก็นั่งปวดแข้งปวดขาอยู่แต่ก็ทนเอาถามว่าทนเอานี่ใครสั่งก็ตัวเองเอาแล้วสั่งได้ไงมันปวดถามว่าปวดเวลาสั่งบอกเธอทนนะอดทนนะทนหน่อยนะถามว่าขาปวดอยู่ไหมก็ปวดเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ทนได้ก็แสดงว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจะเป็นประธานแล้วที่นี่ใจเป็นใหญ่เป็นใจเป็นหัวหน้าจะเป็นประธานถามว่าต้องมาฝึกไหมนี่ก้าวความจริงนะเนี่ยวันนี้อยากจะมาพูดธรรมะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยสลัดความวุ่นวายความกังวลความสงสัยแล้วก็ความที่ว่ามันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่มีบารมีมันยังไม่พร้อมเอาออกให้หมดเพราะพุทธเจ้าให้เรารู้ความจริงความจริงไม่เกี่ยวกับเวลาความจริงก็คือปวดท้องก็คือปวดท้องแต่ปวดท้องไม่ทุกข์ก็ได้นี่คือความจริงความจริงคือร่างกายสบายอยู่ทุกข์ก็ได้ทุกข์ใจก็ได้นี่คือความจริงแล้วความจริงอันนี้ต้องมาเรียนไหมเป็นกันทุกคนแล้วเป็นมาบ่อยแล้วด้วยทุกคนผ่านทุกผ่านสุขผ่านชอบผ่านชังมามากมายแล้วถามว่าทุกวันนี้ตอนที่เรามานั่งที่นี่ยังทุกข์อยู่ไหมไม่ทุกข์แต่ทุกคนก็บอกอะไรก็ทุกข์หมดเนาะอยู่เมื่อไหร่ก็ทุกข์หมดถ้ามันทุกข์หมดแล้วตอนนี้ทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์แล้วไม่ทุกข์หมดแล้วบอกว่าทุกข์ทุกอย่างเป็นทุกข์ได้ไงแสดงว่ามันมีทั้งสุขทั้งทุกข์มีทั้งสองอย่างเกิดกับชีวิตเรามันตั้งแต่แรกแล้วโดยความที่เราเป็นมนุษย์เราเป็นผู้ที่มีสติปัญญามีบารมีที่บอกว่าการเกิดเป็นของยากการที่เราได้เกิดมาแล้วเนาะคนเกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญมากกว่าบาปแน่นอนมนุษย์ถึงสามารถตั้งกฎหมายป้องกันตัวเองไม่ให้ใครมาละเมิดเห็นไหมสิทธิมนุษยชนของเราได้ไม่เข้ามาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเรามนุษย์ตั้งกฎหมายรักษาตัวเองได้แต่สัตว์ทำไม่ได้ไหมแต่พระเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายชอบสุขไม่ชอบทุกข์เหมือนกันหมูหมากาไก่ก็ชอบสุขไม่ชอบทุกข์เหมือนกันแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานตั้งกฎหมายตั้งกฎเกณฑ์ปกป้องตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นสัตว์ถึงบรรลุธรรมไม่ได้ก็แสดงว่าเราได้เป็นมนุษย์นี่พร้อมทุกอย่างพระเจ้าว่าเป็นอุดมเพศได้เกิดเป็นคนที่สำคัญได้พบพระพุทธศาสนาแต่เราพบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราต้องกล้าที่จะมีวิธีการมีวิจารณญาณพิจารณาพระไหมหมดแล้วที่บอกว่าทีละมัทธิโยกเรื่องการมัสุขาริการโยกก็คือเรื่องความสุขนั่นแหละว่าง่ายๆไปเรียนเรื่องอัตตากิละมัทธิโยกก็คือเรื่องความทุกข์ไปเรียนว่าไอ้สุขกับทุกข์มันเกิดที่ไหนสุดท้ายพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเนี่ยตรงกับความจริงไหมที่เรามาปฏิบัติมันไม่อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจก็ถือว่าใจเป็นใหญ่จะเป็นหัวหน้าจะเป็นประธานสำเร็จด้วยใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็พูดอย่างนี้แหละเนี่ยอาตมาก็ผมเคยฟังธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็ว่าใจใหญ่ก็ว่าอย่างนี้มาตลอดแต่ถามว่าแล้วทำไมเราไม่รู้สักทีเนาะเอ๊ะบอกว่าเกิดมาแล้วนี่มีกายนะแล้วก็มีใจนะแต่เราก็ไม่เคยไล่ว่าถ้ามันมีกายเรานั่นนี่ถ้าไม่มีกายเราขึ้นมาก่อนเนี่ย
ไม่มีใจเรามันจะมีคนอื่นไหมเคยคิดหรือยังเนี่ยนี่จะให้อาจจะตั้งโจทย์คำถามให้พิจารณานะที่เราบอกว่าเกิดมาก็มีรูปมีนามมีขันห้ารูปนามขันห้าขันห้ามีอะไรบอกก็มีกายกับใจมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสังขารวิญญาณนี่เกิดมาก็เกิดมาตั้งแต่แรกเกิดมากับเราถึงเราไม่เรียนก็มีอยู่แล้วถูกไหมไม่ต้องมาท่องก็มีอยู่แล้วนะมีรูปแน่นอนไม่เรียนแล้วก็มีความรู้สึกแน่นอนไม่ต้องเรียนก็มีสัญญาความจำแน่นอนไม่ต้องท่องก็ต้องมีความคิดแน่นอนไม่ต้องมาศึกษาก็ต้องมีความรู้แน่นอนพุทธเจ้าว่าใครเกิดมาก็ต้องมีขันธ์ห้าเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วเราได้พิจารณาไหมว่าเมื่อมีขันธ์ห้าเราขันธ์ห้าคนอื่นมีไหมทุกคนก็บอกว่าเอ้าก็ต้องมีสิขันธ์ห้าคนอื่นแล้วถ้าไม่มีขันห้าเราขันห้าคนอื่นเราจะรู้ไหมว่ามีขันห้าคนอื่นพี่นายดีนะที่พูดให้ฟังเนี่ยที่อาตมาแสดงวันนี้ถ้าหากว่ายังมีคนอื่นอยู่ก็มีการกระทบเห็นไหมตากระทบรูปกระทบขันห้าคนอื่นแล้วพอกระทบขันห้าคนอื่นผ่านตาแล้วก็มาเกิดที่ใจเราถูกไหมมาเป็นเกิดที่ใจเราเป็นภาพในใจเราเป็นเสียงในใจเราแล้วรู้สึกที่ไหนรู้สึกที่ใจเราแสดงว่าคนอื่นก็มาเกิดที่ใจเราทีนี้เราไม่คิดถึงคนอื่นเราหลับตาเราภาวนาที่เรามานั่งภาวนาเนี่ยถามว่าเพื่ออะไรบอกเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเห็นคนอื่นถูกไหมครูบาอาจารย์บอกดูตัวเองแล้วดูตัวเองนี่เห็นผมตัวเองไหมที่เราบอกว่าไปพิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณาเนาะจตุธาตุวัฏฐานพิจารณาดินน้ำลมไฟพิจารณาธาตุพิจารณาสารพัดพิจารณาถามว่าเพื่อเห็นอะไรบอกให้เห็นว่ามันคิดอยู่ที่ใจถ้านึกถึงเส้นผมเราเส้นเดียวก็เกิดที่ใจเราแล้วถามว่านึกถึงเส้นผมเส้นเดียวมีความรู้สึกที่ไหนก็รู้สึกความรู้สึกก็เกิดที่ใจเราชอบก็อยู่ที่เราชังก็อยู่ที่เราแล้วนึกถึงคนอื่นอย่างเดียวได้ไหมได้ใช่ไหมที่ว่าบางเวลาเรามีเรื่องมีปัญหามากไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยคิดถึงแต่คนอื่นไอ้นั่นอย่างนั้นไอ้นี่อย่างนี้ตลอดแล้วถามมาคิดที่ไหนคิดที่ใจเราแล้วทุกข์อยู่ที่ไหนสุขอยู่ที่ไหนก็เกิดที่ใจเราสุดท้ายเอามารวมกันคราวนี้คิดทีเดียวพร้อมกันสองคนเนาะคิดเขาด้วยคิดเราด้วยคิดถึงท่าทางเขาด้วยท่าทางเราด้วยคิดถึงคำด่าคำชมมันด้วยคิดถึงเราถูกเขาด่าเขาชมด้วยแล้วใครคิดก็เราแล้วใครบอกว่าชอบไม่ชอบก็เราถ้าเข้าใจอย่างนี้ถ้าเราเอาใจเราว่าทุกอย่างมาเกิดในใจเราหมดคนอื่นก็อยู่ในใจเราด้วยถูกไหมถ้าคนอื่นอยู่ในใจเราด้วยถามว่ามีใครด่าใครท่านทั้งหลายพิจารณาหรือยังถ้าไม่งั้นเราปฏิบัติตายเลยวันที่เราปฏิบัติกันเนี่ยวันนี้ก็เจอรูปรูปก็เป็นกิเลสพอเจอรูปก็ต้องมีชอบกับไม่ชอบใช่ไหมมีรูปคนนั้นคนนี้แล้วถามเคยถามต่อไปไหมว่ามีรูปไหนที่สั่งให้เราคิดถึงได้บ้างท่านทั้งหลายเคยพิจารณาหรือยังมีเสียงไหนบอกให้สั่งให้เราคิดถึงมันได้บ้างมีใครสั่งให้เราคิดถึงเขาได้บ้างความจริงมีไหมไม่มีเนาะก็แสดงว่ามีแต่เราคิดอยู่คนเดียวแล้วปรุงแต่งอยู่คนเดียวแล้วสิ่งที่เราปรุงแต่งมาจากไหนก็มาจากธรรมชาติทั้งหมดทั้งคนสัตว์สิ่งของบุคคลตัวตนเราเขาทั้งหมดปรากฏอยู่ในใจเราหมดเป็นภาพในใจเราหมดแสดงว่าใจเราก็เหมือนจอหนังใช่ไหมเหมือนจอหนังเนาะแล้วหนังเรื่องหนึ่งมีคนคนเดียวไหมมีละครตัวเดียวไหมมีทั้งเราด้วยเขาด้วยมีทั้งภาพด้วยต้นไม้แม่น้ำภูเขาด้วยมีทั้งตัวประกอบด้วยมีหมูหมาขาไก่ประกอบด้วยแล้วเราก็เป็นคนดูอยู่คนเดียวเขาเรียกปรุงแต่งดูหนังคนเดียวหัวเราะคนเดียวร้องไห้คนเดียวแบ่งคนเดียวไอ้นี่ชังไอ้นี่ดีไอ้นี่ไม่ดีแล้วเราก็แล้วมันจะไปสงบได้ไงเนี่ยคิดได้ดีนะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติเราไม่โน้มเข้ามาใส่ตัวเนี่ยพระเจ้าว่าให้โน้มจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในอย่างเป็นขั้นตอนอย่างละเอียดอย่าเพิ่งไปข้ามมันเรื่องง่ายๆที่สุด
ถ้าหากว่านึกถึงคนอื่นก็อยู่ในใจเราด้วยนึกถึงเราก็อยู่ในใจเราด้วยนึกถึงต้นไม้ก็อยู่ในใจเรานึกถึงภูเขาก็เกิดที่ใจเรานึกถึงท้องฟ้าก็อยู่ในใจเรานึกถึงดวงดาวก็อยู่ในใจเรานึกถึงจักรวาลอยู่ในใจเราถ้านึกถึงอนันตจักรวาลเกิดที่ไหนก็เกิดที่ใจเราถ้าเขาเข้าใจนี้แสดงว่าทุกธรรมทั้งหลายก็ต้องอยู่ในใจเราถ้าทุกอย่างอยู่ในใจเราหมดไอ้คนที่เอามาคิดเนาะคนสั่งให้เอาโน่นเอานี่มาคิดใครสั่งก็เราถ้าเราเข้าใจงี้จะมีใครมาบอกให้เราทุกข์ได้ไหมมีเส้นผมบอกให้เราทุกข์หรือเราไปทุกข์กับเส้นผมมีเจ้ากรรมนายเวรมาบอกให้เราทุกข์หรือเราไปทุกข์กับเจ้ากรรมนายเวรนี่แหละเราจะได้รู้ต้นสายปลายเหตุของชีวิตว่าแท้ที่จริงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราพี่ไหนดีไม่มีขันห้าเราขันห้าคนอื่นก็ต้องไม่มีถูกไหมแต่พอมีขันห้าเราขันห้าคนอื่นเกิดที่ไหนก็ต้องผ่านขันห้าเราก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในขณะที่เรานึกถึงขันห้าคนอื่นก็เป็นขันห้าเราด้วยถูกไหมถ้ามีแต่ขันห้าเรากับขันห้าเราจะมีใครด่าใครมีใครชมใครไหมเนี่ยท่านทั้งหลายก็จะเริ่มนี่เขาเรียกความจริงความจริงที่พุทธเจ้าว่าถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะต้องระวังตลอดที่เราบอกว่าจะต้องมีสติตลอดมีสตังตลอดมันจะไปทันได้ไงที่ว่าอารมณ์กระทบแล้วคนเราคิดอะไรได้บ้างวันๆเนี่ยที่บอกแค่คิดก็มี2ชั้นเลยเห็นไหมเนาะคิดถึงเสียงสมมติคิดถึงเสียงคิดถึงเสียงก็รู้แล้วนี่เสียงดีไม่ดีแล้วยังไม่พอเลยบอกเสียงดีไม่ดีเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์มี2ชั้นเราจะไปคิดเราจะทันไหมนี่ถ้าไประวังอยู่แต่ถ้าเราบอกว่าไม่มีใครด่าใครไม่มีใครชมใครเพราะอะไรมีแต่ความคิดเราคนเดียวเพราะเราดูอยู่คนเดียวเราชอบเราชังคนเดียวนั่นแหละเขาเรียกว่าการเจริญมหาสติปัฏฐาน4ก็จะเกิดโดยธรรมชาติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเข้าใจไหมเห็นกายในกายกายหมายถึงอะไรกายก็คือรูปภาพเนาะใช่ไหมกายเราก็น่าจะมีตาหูจมูกลิ้นกายเส้นผมเราถ้าเห็นกายในกายเราจะเห็นกายใครอ่ะอยู่ในกายเรานึกถึงกายคนอื่นด้วยได้ไหมก็น่าจะได้เพราะมันก็ต้องอยู่ในกายเราแน่นอนเพราะเราไม่คิดถึงคนอื่นก็เลยเห็นกายในกายนึกถึงร้อยกายได้ไหมนึกถึงร้อยคนถามว่านึกถึงคนร้อยคนคิดที่ไหนก็คิดที่กายเราเพราะต้องผ่านตาเราถูกไหมนี่แหละเขาเรียกความจริงเนี่ยพิจารณาหรือยังวันนี้ก็มานำเสนอให้พวกเราเนี่ยได้มีวิธีในการพิจารณาอย่างเป็นขั้นตอนแล้วก็ไม่ให้มันยากเนี่ยใครก็ทำได้ถ้าไม่งั้นนางทาสีรสาสมัยก่อนไม่รู้ทำได้ไงเนาะถามว่าเขาได้เรียนธรรมะข้อไหนบ้างที่เราพูดยังเป็นธรรมะนะเนี่ยเนาะยังเป็น1 2 3สมัยก่อนไม่จะเทศเรื่องอะไรเขาไม่เรียนธรรมะถ้าไม่มีภาษาบาลีเขาบอกไอ้นี่ทุกข์เนอะไอ้นี่สุขเนอะเนาะนี่ทุกข์นะนี่สุขนะนี่ชอบนะนี่ชังนะมันก็น่าจะพูดอยู่แค่เนี่ยธรรมะพุทธเจ้าสอนเนี่ยแล้วสุดท้ายพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรบอกตรัสรู้ธรรมอันวิเศษถามว่ามีมากไหมที่พระเจ้าตรัสรู้บอกเราตรัสรู้อริยสัจ4ว่ามีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็คือทั้งหมดที่เราไปค้นคว้ามาเนี่ยขึ้นสวรรค์ดำดินล้ำลึกชาติได้กี่ชาติไม่รู้กี่ชาติไม่ว่าชาติไหนก็มีทุกข์กับสุขอยู่2เรื่องจริงมั้ยนี่ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยถามว่ามันเป็นอะไรก็มันเป็นนามธรรมไงมันสุขใจกับทุกข์ใจแล้วสุขใจทุกข์ใจมันเป็นก้อนมั้ยเป็นสีไหมมีขนาดกลมหรือขนาดสี่เหลี่ยมมันเป็นนามธรรมแต่มันมีอยู่จริงทุกใจมีจริงไหมก็มีจริงสุขใจมีจริงไหมก็มีจริงแต่ถามว่ามันจับต้องได้ไหมจับต้องไม่ได้แต่มันมีจริงพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเราตัดสรู้แค่2เรื่องแล้วทุกข์กับทุกข์ใจสุขใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่กายเพราะว่ากายเป็นบ่าวที่เราว่าเมื่อกี้ถามว่าใครไม่รู้ว่ากายเป็นบ่าวผ่านชีวิตมาขนาดนี้เนี่ยมันร้อนมันหนาวเราทนได้ไหมเนาะร้อนหนาวแล้วก็ทนได้แล้วทนได้ยังไงก็แสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับใจเลยเนี่ยที่ว่าเราทนมาได้ทุกคนทำมากันทุกคนเนี่ยแทนที่เราจะต้องมาเรียนเริ่มใหม่ทำไมเราไม่เอาประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยมาสรุปว่าเราเคยทุกข์มาแล้วเคยปวดหัวมาแล้วป
วดหัวนี่ทุกไหมทุกนะแล้วปวดหัวนี่ทุกกายใช่ไหมแล้วที่ปวดหัวนี่ต้องร้องไห้ตลอดไหมมีไหมปวดหัวต้องร้องไห้ปวดหัวหัวเราะก็มีเนาะเอาแล้วหัวเราะได้ไงก็แสดงว่าไม่เกี่ยวกับใจนะเนี่ยแล้วถามว่าแล้วจริงไหมนี่เอาก็จริงก็แล้วถามว่าเคยทำหรือยังก็เคยทำมาแล้วเอาแสดงว่าเคยดับทุกข์เป็นมาแล้วเห็นไหมเคยแยกกายแยกใจมาตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมานั่งแยกตอนนี้เป็นกันมาทุกคนเนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้จะเริ่มง่ายขึ้นอ๋อมีแค่นี้พุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกอย่างไม่ว่าเราจะมีทรัพย์มีสมบัติมีเงินมีทองมีลาภมียศมีสรรเสริญที่พระโลกธรรม8มันไม่มีใครต้องการอะไรที่มันเกิน8อย่างที่ว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศคนเราก็มีใช้อยู่แค่นี้ถ้าเป็นของที่จำเป็นกับชีวิตก็มีอยู่4อย่างมันบอกเกิดมาแต่งตัวก็คือเครื่องแต่งกายใช่ไหมก็มีปัญหาอยู่2อย่างเนี่ยไอ้แต่งกายดีกับไม่ดีแล้วแต่งกายดีไม่ดีนี่ถามว่าเป็นไงบอกก็ชอบกับไม่ชอบชอบกับไม่ชอบก็คืออะไรก็ทำให้เราสุขกับทุกข์แต่งกายก็มีสุขกับทุกข์อันดับ2คืออาหารเนี่ยไม่ว่าเป็นเทวดาเป็นใครก็ต้องกินอาหารอาหารกินทำไมต้องกินมันจำเป็นต้องกินกินแล้วเป็นไงบอกก็มีอาหารสี่สองอาหารก็คืออาหารที่เราชอบกับไม่ชอบเห็นไหมที่เราชอบก็เป็นสุขที่ไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์ต่อมาก็เป็นบ้านรถที่ดินที่เราต้องใช้ต้องอยู่บ้านรถที่ดินก็มีอยู่สองอย่างให้เราเผชิญก็คือที่เราชอบกับไม่ชอบก็คือสุขกับทุกข์แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพเนี่ยชีวิตมีแค่นี้แหละคนเราบางคนก็สุขภาพไม่ดีมาแต่เกิดแล้วถามว่าบางคนสุขภาพไม่ดีเขาต้องทุกข์ใจตลอดไหมเขาก็ทำใจได้เห็นไหมแสดงว่าแม้แต่สุขภาพเนี่ยที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับใจฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าว่าให้เราหาสาเหตุว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดที่ไหนโดยที่สมมติฐานเนี่ยก็ย้อนกลับไปที่เบื้องต้นที่ว่าเมื่อกี้ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีใจมาเกิดเราจะมีร่างกายไหมถ้าว่าเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเราถามว่าจะมีพ่อแม่ให้เราเห็นไหมจะมีเสื้อผ้ามีอาหารมีคนที่เราชอบไม่ชอบให้เราเห็นไหมก็แสดงว่าปัญหาทั้งหมดมาจากตัวเราฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เลยเริ่มที่ตัวเราเนี่ยที่พระเจ้าท่านย่อไว้ให้แต่พอเราปฏิบัติแล้วบอกว่าแล้วมีใครไม่รู้บ้างว่าสุขทุกข์มันเกิดที่ใจคราวนี้อย่างนี้ก็ว่าต่อไปอีกนะที่เราว่าเอ๊ะอะไร ก็ถูกหมดแล้วว่าเกิดมาก็มีกายเห็นกายในกายแล้วเห็นกายในกายถามว่ามีเห็นเวทนาในเวทนาด้วยไหมใช่ไหมเวทนาอะไรคือความรู้สึกความรู้สึกมีกี่อย่างมี3อย่างสุขทุกข์กับเฉยก็คือสุขกับทุกข์กันเนี่ยสุขทุกข์เฉยนี่ถามว่าความรู้สึกเนี่ยมันเกิดที่คนอื่นไหมหรือเกิดที่เราตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยมีไหมที่ว่าความสุขของเราเนี่ยไปอยู่ที่ลูกอยู่ที่คนอื่นอยู่ที่เพื่อนเราอยู่ที่คนข้างๆความทุกข์ของเราอยู่ที่คนอื่นมีไหมก็ไม่มีก็ตลอดเวลาก็มีแต่เราทุกข์เราสุขอยู่คนเดียวแล้วท่านทั้งหลายเห็นหรือยังเวทนาที่ว่าเห็นเวทนาในเวทนาก็เพียงให้รู้ว่าตลอดเวลาเนี่ยมันมีแต่ความรู้สึกของเราเพียงผู้เดียวที่มันเกิดต่อเนื่องตลอดเวลากับสิ่งที่เราคิดอยู่ในขณะที่เราคิดอยู่เห็นกายในกายก็ต้องมีเวทนาแล้วเวทนาก็ไม่ได้เกิดที่ใครก็เกิดที่เรานึกถึงใครก็เป็นภาพในใจเราสุดท้ายก็บอกว่ามีอีก2อันก็คือเห็นจิตในจิตเห็นไหมถ้าเห็นรูปอยู่แล้วคิดถึงอะไรสักอย่างนึงถามว่ามีความคิดไหมก็มีความคิดเนาะนึกถึงคนอื่นเป็นความคิดไหมก็เป็นความคิดแล้วนึกถึงคนอื่นนี่เป็นความคิดคนอื่นหรือไม่เป็นความคิดเราก็เป็นความคิดเรานึกถึงความคิดคนอื่นก็เป็นความคิดเราแปลกดีไหมแสดงว่าความคิดคนอื่นมีไหมนี่เอาธรรมะเอาความจริงว่านะต้องกล้าคิดนะถ้าไม่งั้นเราก็จะไม่ไปหน้ามาหลังการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมายังไงกันแน่ที่เราปฏิบัติเนี่ยเราบอกเราปฏิบัติเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเราก็ฟังมาตลอดแล้วถามว่ามันจะไปจบที่ไหนถ้าเราสรุปไม่ได้เราก็จบไม่ได้มันก็วนอยู่ที่เดิมนะอันนี้ก็เขาเรียกว่าบอกวิธีพิจารณา
นะวันนี้เนี่ยก็ว่าถือว่ามาแสดงธรรมสนองคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาจจะพูดนานหน่อยนะฟังได้เนาะไล่ไปเรื่อยๆนะไล่ละเอียดเรื่อยๆเอาแบบง่ายๆไม่ยากทีนี้ในขณะที่เราเห็นกายนึกถึงกายก็ต้องมีเวทนานึกถึงเวทนาก็ต้องมีความคิดมีจิตอยู่ด้วยมันอยู่ด้วยกันเนาะแยกไม่ออกสุดท้ายก็เห็นธรรมในธรรมผู้ใหญ่เห็นธรรมในธรรมเป็นไงบอกนึกถึงอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นที่เราแล้วก็มีเป็นธรรมหมายความว่าไงบอกเป็นธรรมต้องมีเขาเรียกต้องมีอาการ3ประการก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีสิ่งใดที่ไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้เรารู้แล้วถามว่าที่มันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงที่ไหนมันเปลี่ยนแปลงที่คนอื่นหรือเปลี่ยนแปลงที่เราอันนี้ที่ว่าต้องโน้มเข้ามาใส่ตัวพระศาสนาเราเนี่ยถ้าหากว่าเราหาต้นสายปลายเหตุของทุกอย่างไม่ได้เนี่ยเราก็จะมันก็จะมีมากธรรมะเนี่ยมันมากมายเราตามมันไม่ทันมันมากแต่ถ้าเราโยงมาหาต้นของมันได้เนี่ยมันก็จะมีอันเดียวบางทีท่านก็เปรียบว่าเหมือนกับเราเนี่ยรวบแหเห็นไหมตีนแหมันกว้างเนาะถ้าไล่จากทุกอย่างที่เราอยากจะรู้เห็นไหมคนเราด้วยความที่ว่าไม่เข้าใจก็ไปเรียนรู้ข้างนอกแทนที่จะมาเรียนรู้ใจตัวเองก็ไปเรียนรู้ข้างนอกไปดูว่าดาวมีกี่ดวงดาวมีกี่แบบเราก็ตายก่อนถูกไหมถ้าเราไปดูว่าอะไรก็ไม่เที่ยงแล้วเราก็จะไปไล่ดูว่ามันอะไรไม่เที่ยงมั่งที่เราไปดูเนี่ยคนก็ไม่เที่ยงผมก็ไม่เที่ยงขนก็ไม่เที่ยงผมขนเล็บฟันหนังไม่เที่ยงสุดท้ายต้นไม้ก็ไม่เที่ยงก้อนหินก็ไม่เที่ยงถ้าท่านทั้งหลายไปดูก้อนหินไม่เที่ยงใครจะไปก่อนกันจะท่านเห็นไหมเนาะแสดงว่าไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะพุทธเจ้าว่าให้เห็นความคิดของเราเนี่ยเกิดดับทุกขณะจิตแล้วก็เห็นว่าเป็นจิตของเราเท่านั้นที่เกิดดับตลอดเวลาไม่มีจิตของคนอื่นมันไม่มีช่วงไหนที่เป็นจิตของคนอื่นมาปรากฏในชีวิตของเราที่เราไม่พิจารณาให้ดีเราก็เลยหลงเนี่ยที่ว่าหลงเข้าใจว่ามันมีความคิดคนอื่นมาทำความคิดเราหลงเข้าใจว่ามีอะไรสักอย่างมาทำให้เราคิดมากมีอะไรสักอย่างให้เราคิดน้อยให้เราสงบซึ่งจริงมันไม่มีมีแต่ตัวเองว่าอยู่คนเดียวฉะนั้นการที่เราได้มาปฏิบัติว่าทานศีลแล้วก็ภาวนาถามว่าภาวนาเพื่ออะไรมาเพื่อพิสูจน์อริยสัจ4เนี่ยที่พูดให้ฟังเมื่อกี้ว่าในเมื่อมันมีทุกอย่างพุทธเจ้าสรุปไปแล้วมีแต่ทุกข์กับไม่ทุกข์ก็คือทุกข์กับนิโรธเนี่ยที่ว่าเมื่อกี้ว่าเกิดมามีใครทุกข์ตลอดชีวิตมีไหมไม่เคยยิ้มเลยมีไหมไม่หัวเราะมีไหมแล้วทำไมบางคนบอกทำไมพุทธเจ้าทุกอย่างก็เป็นทุกข์หมดมันทุกข์ก็จริงแต่มันเป็นทุกข์ขังเคยได้ยินคำว่าทุกขังไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังไว้ว่ามันไม่เที่ยงทุกขังมันทนสภาพเดิมไม่ได้ก็คือมันไม่เที่ยงนั่นแหละแล้วอะไรที่เป็นทุกขังบ้างความสุขเป็นทุกขังไหมก็ทนสภาพเดิมไม่ได้นะเดี๋ยวก็สุขมากสุขน้อยความทุกข์เป็นไหมก็ความทุกข์ก็ยังเป็นทุกขังเนี่ยเพราะนั้นความทุกข์กับทุกขังคนละอันกันนะเนี่ยพี่นาให้แยกให้ออกถ้าแยกไม่ออกเราก็จะวนธรรมะมันก็ปนไปปนมาเนี่ยเราก็เลยไม่รู้จะออกไปทางไหนเพราะมันแยกไม่ออกความทุกข์มันไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงใช่ไหมไม่เที่ยงแสดงมันเปลี่ยนแปลงฉะนั้นทุกข์ก็เปลี่ยนแปลงสุขก็เปลี่ยนแปลงสงบก็เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทุกขังทนสภาพเดิมไม่ได้คือมันไม่คงที่แต่สุขกับทุกข์เหมือนกันไหมเหมือนกันตรงที่ว่ามันไม่คงที่แต่ร้อนกับเย็นเหมือนกันไหมตากแดดก็อยู่ในร่มต่างกันไหมไม่น่าจะเหมือนกันเนาะเข้าใจไหมก็แสดงว่าสุขก็มีเนาะสุขดีกว่าทุกข์พระเจ้าบอกแล้วถามว่าบอกให้เราวางไหมพระเจ้าบอกให้เราวางไหมให้วางสุขทิ้งไม่เอาสักอย่างทุกข์ก็ไม่เอาให้เราวางให้หมดถ้าวางให้หมดเราจะอยู่ไงเนาะแล้วพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าไม่ให้วางหมดเอาตรงไหนมาเป็นเครื่องวัดว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนี้ก็ตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราให้ทานจะได้รวยรวยแล้วจะเป็นสุขไหมก็เป็นสุขไงไม่ให้มันเป็นทุกข์
เพราะสุขดีกว่าทุกข์ใช่มั้ยอยู่ที่ใจเราแล้วสุขกับทุกข์เหมือนกันมั้ยเหมือนกันตรงที่ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงแต่ร้อนกับเย็นเย็นดีกว่าร้อนเราบอกทุกอย่างอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ใจเราถ้าเรามีเงินก็ไม่มีเงินอะไรดีกว่ากันในเมื่อเราก็ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นแสดงพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยหาความสุขให้มากๆด้วยแต่อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นแค่นั้นเองอย่าไปหาเรื่องใช่ไหมแต่ถามว่าเราจะติดสุขถ้าคิดอย่างนี้แสดงว่าสอนให้ติดสุขใช่ไหมบอกแล้วใครติดสุขได้บ้างเนี่ยในเมื่อทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังมีใครจะสุขอย่างเดิมตลอดได้บ้างก็เป็นไปไม่ได้นะท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะเดี๋ยวจะไปคิดว่าเอ๊ะดีอันนี้เอาธรรมะที่ไหนมาว่าเดี๋ยวความจริงมาใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนให้เราให้ทานจะได้รวยรักษาศีลจะได้แข็งแรงอายุยืนจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีเจ้ากรรมนายเวรแสดงว่าให้เราสุขมากขึ้นให้ทุกน้อยลงเรามาปฏิบัติธรรมก็อยากสุขมากขึ้นให้ทุกน้อยลงไม่ใช่ว่ายังไม่ทันทำอะไรบอกให้วางให้หมดวางให้หมดแล้วจะอยู่ไงเห็นไหมที่เราว่าโอ้ยทางนี้ชาตินี้ฉันคงไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรอกเพราะอะไรก็ว่ามันยังมีกิเลสอยู่ไปเข้าใจว่าที่เรามีสมบัติมันเป็นกิเลสมันคนละอันกันนะคนละเรื่องกันนะเพราะว่าถ้าเป็นกิเลสพระเจ้าจะสอนให้เราให้ทานรักษาศีลภาวนาทำไมใช่ไหมพระเจ้าก็บอกปฏิบัติไปจะมีความสุขไปโดยลำดับแต่ความสุขที่เรามีอยู่เนี่ยมันยังอยู่ในทะเลมันยังไม่แน่นอนในเมื่อทุกข์ก็ไม่แน่นอนสุขก็ไม่แน่นอนสงบก็ไม่แน่นอนแล้วควรจะทำไงพระเจ้าก็บอกละชั่วประพฤติดีทำใจให้ผ่องใสทุกข์ก็อย่าไปทำน้อยๆใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีกรรมที่ว่าไปทำไม่ดีเนี่ยไปทำให้คนก็ไปทุกข์ก็ไม่ดีแต่ถ้าเป็นสุขดีไหมบอกดีกว่าแน่นอนทำให้มากๆใช่ไหมมันเจริญกุศลให้ถึงพร้อมมันละชั่วละบาปอกุศลไม่ให้มันเกิดสุดท้ายทำจิตใจให้ผ่องใสผ่องใสมากยิ่งดีแต่ถามว่าพอเรามาปฏิบัติภาวนาคนก็คิดอีกเดี๋ยวจะไปติดสงบแล้วถามว่ามันจะไปติดได้ไหมบอกมันติดอะไรได้บ้างก็มันติดไม่ได้ก็มันไม่เที่ยงสักอย่างถูกไหมสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงแสดงว่าไม่ต้องไปละอะไรเลยบอกให้มันสุขมากๆรวยมากๆยิ่งดีแต่อย่าไปเบียดเบียนใครพระเจ้าห้ามไปเบียดเบียนใครเพราะมันมีปัญหาตามมานะถ้าเราเข้าใจนี้แสดงว่าคราวนี้คฤหัสถ์ญาติโยมก็น่าจะเป็นได้แล้วเนาะใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นพระอย่างเดียวไม่ว่าอะไรก็ให้วางหมดอย่างเดียวอะไรก็เป็นทุกข์หมดเนี่ยแล้วพอให้ทุกข์หมดแล้วพอไปพี่นายอย่างเราก็เลยงงเอ๊ะอะไรก็ทุกข์หมดอะไรทุกข์หมดแล้วทีนี้แสดงว่าชีวิตเราไม่เคยมีความสุขเลยบางคนไปคิดอย่างนั้นปฏิบัติทำไปปฏิบัติทำไปก็เลยว่าอะไรก็ให้เป็นทุกข์หมดเอาแล้วทุกข์หมดแล้วจะอยู่ไงบ้างแล้วมันเป็นไม่ได้ไงคนจะร้องไห้ตลอดไม่หัวเราะเลยเป็นไปได้ไหมก็มันมีที่ไหนเนาะเพียงแต่ว่าความสุขก็ไม่เที่ยงหมายว่ามันยังไม่ถึงที่สุดพุทธเจ้าว่าถ้าหากว่าชีวิตมันยังไม่รู้ว่าที่สุดของชีวิตมันอยู่ที่ไหนเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับเราอยู่ในความมืดเรามองไม่เห็นแสงสว่างอยู่ที่ไหนที่สุดของแสงสว่างมันก็คลำไปตามเรื่องตามราวเนี่ยแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราว่าถ้าคนให้ทานรักษาศีลภาวนาก็เหมือนกับว่าอย่างน้อยก็มีแสงสว่างมีที่หมายให้เราว่าถ้าไปถึงจุดนี้มันจะพ้นได้เหมือนกับเราอยู่ในมหาสมุทรเหมือนอยู่ในทะเลที่บอกวัฏสงสารทะเลทุกข์ถามว่าทะเลทุกข์นี่มันเป็นแผ่นดินใช่ไหมไม่ใช่เนาะเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในทะเลแต่ถ้าเราอยู่ในทะเลเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนว่าถ้าอยู่ในทะเลแล้วถามว่าเราจะอยู่ยังไงบอกก็ให้ทานมากๆมันจะได้มีเสบียงเนี่ยเดินทางไกลต้องมีเสบียงแล้วเสบียงแล้วเป็นไงบอกต้องมียานพาหนะให้ดีมีเรือใหญ่ๆใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะเราอยู่ในทะเลก็เลยสอนให้เราให้ทานเนี่ยเพราะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยบอกให้เราให้ทานนะทานเท่าไหร่บอกทานให้เต็มกำลังเท่าที่เราจะทำได้ไม่ว่าทานจนหมดตัวเนาะถ้ามันตุกบทตัวกันในวันหน้ามันจะมีปัญหาเนี่ยที่ว่าคนเราเพราะไม่รู้เรื่องกันเนี่ยทานแล้วคิดว่ามันจะได้เดี๋ยวเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นบอกนะก็เลยต้องมีสติปัญญาเนี่ยเพราะนั้นครูบาอาจารย์บอกให้ทานแล้วก็ต้องฉลาดเลือกด้วยให้กับใครเนี่ยที่เราปฏิบัติธรรมเราจะรู้ดีเนี่ยเนาะก็แสดงว่าอยู่ในทะเลแต่ให้เรือให้มีเสบียงมีเสบียงแล้วถามว่าเป็นยังไงบอกช่วยคนอื่นด้วยเห็นไหม
ถ้าช่วยแต่ตัวเองเขาเรียกเป็นมนุษยธรรมเนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยสร้างความดีมีครอบมีครัวมีพี่มีน้องแล้วบางคนก็เห็นแก่ตัวด้วยว่ามันเอาแต่ตัวเองไม่เอาใครเขาเรียกเป็นมนุษยธรรมเป็นคนได้อยู่แต่ว่ายังไม่มีเทวธรรมถ้าคนที่คิดช่วยคนอื่นเขาเรียกเทวธรรมคนนั้นจะมีบารมีมากบริวารมากฉะนั้นเรือมีเสบียงก็ช่วยคนอื่นได้เนาะคนช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นไม่เบียดคนอื่นก็มีแต่คนที่ว่าคนกตัญญูรู้คุณคนอื่นนั่นแหละรักคนอื่นช่วยคนอื่นก็มีคนรักเรามากเพราะฉะนั้นเรือเราไม่ไปลำเดียวคนนี้มีคนไปด้วยเนี่ยเขาเรียกมีบริวารก็ปลอดภัยกว่าไอ้ที่มันไม่รู้เรื่องที่มันไม่มีคนไม่เคยทำทานคนใจคับแคบก็เรืออยู่คนเดียวเรือแตกใครจะช่วยแต่คนเราเนี่ยให้ทานเห็นไหมแต่อยู่ในทะเลแต่ดีคนไม่ทานแน่นอนเนี่ยต้องเข้าใจรักษาศีลไม่เอาเรือไปชนคนอื่นเนาะถ้าชีวิตมันเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเรารู้ไหมว่าเราเคยทำอะไรไปบ้างในอดีตชาติก็ไม่รู้เราก็อย่าไปชนคนอื่นมันมีศัตรูกันทุกคนไม่มีใครเกิดมาบริสุทธิ์ผุดผ่องก็มันหลงมันทั้งนั้นเพราะนั้นดีก็ทำกรรมก็แต่งมันไปเราก็ทำทั้งดีทั้งร้ายแต่ว่าเราโชคดีมาเกิดเป็นมนุษย์แสดงว่าเราต้องมีคุณธรรมมากกว่าไอ้ที่มันไม่ดีมีบุญมากกว่าบาปแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องทำดีมากกว่าแต่ว่าเราระวังอย่าไปชนคนอื่นเห็นไหมที่ว่าอย่าไปละเมอเพ้อพกหลงว่าเราทำบุญมากร่ำรวยมากแล้วไปบีบเบียนคนอื่นบีบเบียนคนอื่นเอาเรือไปชนคนอื่นถามว่าเรือแตกได้ไหมแตกได้คนมีบริวารมากอำนาจมากเป็นเจ้าฟ้ามหาสัตว์สมัยก่อนยกทัพไปลบกันล้มละลายได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีศีลก็ยังไม่ปลอดภัยเห็นไหมเรือก็แตกได้แต่พอเรามีศีลแล้วคราวนี้เราไม่ไปเอาเรือไปชนใครเราไม่ชนใครเจ้ากรรมนายเวรเก่ามาแล้วก็ไม่ชนเขาเราก็พยายามหลบเอาแต่ถ้าหากว่ามันเจ้ากรรมนายเวรที่มันแรงๆล่ะที่เราเคยทำไว้เนี่ยก็หมายความว่ามีเรืออื่นมาไล่ชนเราคนนี้เราไม่ชนมันเพราะเรามีศีลถูกไหมคนมีศีลนี่ยังถูกเขาด่าได้อยู่ไหมได้เนาะพุทธเจ้าโดนด่า7วันแต่พุทธเจ้าท่านพ้นแล้วไงท่านก็ไม่ถือพุทธเจ้าของเราเนี่ยแต่พวกเราถามว่าด่าสัก3วันก็ไม่รอดแล้วมั้งเนาะมันจะอะไรนักหนาเนี่ยเนาะชนมาสักทีสิถ้าชนสักทีมีสิทธิ์เรือแตกไหมเนี่ยเพราะนั้นให้รักษาศีลก็ยังไม่รอดปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ากำลังจิตบางทีระยะจะไม่พอมันจะทนต่อแรงเสียดทานไม่ได้แต่ก็ยังอยู่ในทะเลเหมือนกันพุทธเจ้าว่าเอาแล้วทำไงบอกภาวนาจะได้เรือจะได้มีกำลังจะได้มีเครื่องแรงๆมีเรื่องอะไรจะได้หลบได้ถามว่าหลบแบบไหนในเมื่อเรามาภาวนาตอนที่เรานั่งสมาธิเราพุทโธอยู่เนี่ยเราพุทโธเราพุทโธเราดูลมเข้าลมออกพุทโธอยู่ถามว่าเราได้ยินเสียงอื่นด้วยไหมได้ยินเนาะเสียงรถเสียงลาหมูหมากาไก่เราไม่สนใจเราพุทโธอย่างเดียวอันเดียวกันนั่นแหละว่าถ้าหากว่ามีคนหรือมาตามด่าตามว่าเราก็พุทโธซะพุทโธซะก็เหมือนกับว่าเรือเราเนี่ยทนต่อแรงชนได้เห็นไหมพอมีกำลังนี้คราวนี้น่าจะปลอดภัยขึ้นอีกนะเพราะนั้นภาวนาก็เลยมีบุญมากขึ้นไปอีกทานเรือแตกได้ง่ายสู้รักษาศีลไม่ได้รักษาศีลนี่เรือมั่นคงกว่าแต่รักษาศีลแล้วยังไม่ภาวนาเจ้ากรรมนายเวรเก่ามาไล่ชนเราใช่ไหมมันก็ยังจะไปอดไม่ได้แต่พอเราภาวนาคราวนี้ทนได้คราวนี้ถึงแม้ว่าถ้าหากว่าเรารู้อย่างนี้ว่าทุกอย่างอยู่ที่เราเป็นคนกำหนดเนาะจะโกรธจะเกลียดจะรักจะชังอยู่ที่เราหมดเราก็ไม่ไปต่อสู้ไม่ไปกระทบกระทั่งผู้อื่นคิดแต่เรื่องดีอย่างเดียวถึงแม้เราอยู่ในทะเลท่านทั้งหลายอยู่ในทะเลแต่ท่านทั้งหลายอยู่ในทะเลถึงไม่มีฝั่งแต่เราไม่ไปชนใครอีกใครก็ชนเราไม่ได้เพราะเรามีกำลังหลบถือว่าปลอดภัยดีไหมนี่ก็น่าจะเป็นชีวิตที่ดีที่สุดอันนี้ก็คือทานศีลภาวนาในพุทธศาสนาแต่ถามว่าภาวนาแล้วเนี่ยปฏิบัติดีแล้วขึ้นฝั่งหรือยังยังเนาะถ้ายังนี่เป็นไงวันหนึ่งเกิดเหนื่อยเมื่อยล้าทำเท่าไหร่ก็ไม่ไปหน้ามาหลังเลิกทำดีกว่าเป็นไม่ได้ไหมใจอ่อนแน่ฉะนั้นพุทธเจ้าว่าถ้ายังไม่เข้าถึงฝั่งยังไม่ถึงรู้แจ้งอริยสัจยังไม่เป็นอริยบุคคลศีลยังไม่บริสุทธิ์ก็หมายความว่ายังปิดอบายภูมิไม่ได้โอกาสเรือจะแตกได้โอกาสที่เราจะไปสร้างกรรมสร้างเวรเวียนว่ายแต่เกิดมันยังมีอยู่
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทานศีลภาวนาที่เราทำกันอยู่ก็หมายความว่าอย่างนี้ว่าไม่ว่าใครจะบอกว่าสายนี้ดีสายนี้ไม่ดีสายนั้นไวสายนี้ตรงถ้ายังไม่เห็นฝั่งถือว่าเป็นหรือยังก็ยังเห็นไหมเพราะนั้นเราอย่าเพิ่งไปว่าว่าเรายังงั้นอย่างนี้เราอย่าเพิ่งไปว่าให้มันขึ้นฝั่งซะก่อนฉะนั้นการขึ้นฝั่งก็หมายความว่าการที่เราไปถึงเป้าหมายก็คือพระนิพพานนะว่าความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการปฏิบัติธรรมและการเข้าถึงธรรมยากไหมก็ที่ว่าให้ฟังเมื่อกี้ว่านางทาสีทาสาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะได้มาปฏิบัติเหมือนเราไหมเขาจะมีโอกาสมานั่งภาวนาฟังธรรมเหมือนเราไหมมีโอกาสมานุ่งชุดขาวนั่งเหมือนเรานี่ไหมคงไม่มีหรอกแต่เขาฟังธรรมเขาบรรลุธรรมได้ไงแสดงว่าเขาเอาความจริงพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้รู้แจ้งเห็นจริงรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงที่ว่าเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงว่าอะไรว่าธรรมทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันเกิดที่ใจเหมือนอริยสัจเนี่ยอริยสัจมีสุขมีทุกข์สุขกับทุกข์มีจริงไหมมีจริงเนาะท่านบางทีท่านก็แปลว่าเหมือนกับไอ้อริยสัจก็เหมือนกับตะเกียงนี่แหละชีวิตเราก็เหมือนกันทุกคนก็หมุนอยู่สองเรื่องนี่แหละที่ว่าหมุนติวติวก็เดี๋ยวก็หมุนสุขหมุนทุกข์หมุนทุกข์หมุนสุขนี่แหละเพียงแต่ว่าเราเนี่ยฉลาดเราเป็นมนุษย์ก็เลยสุขมากกว่าทุกข์ก็ทำชีวิตเราเนี่ยให้สว่างมากกว่ามืดอันนี้เขาเรียกว่าเราเนี่ยมีสติปัญญานะชั่วโมงหรือยังคุยยันสมศักดิ์บอกชั่วโมงก็ได้บอกนะนี่ก็มาเทศครั้งแรกนะตอนนี้เข้าถึงจุดสำคัญต้องทนหน่อยนะนะยังไงก็ขึ้นฝั่งแล้วกันนะแล้วขึ้นไม่ขึ้นถามว่าใครมาขึ้นแทนเราได้ไหมบอกมันเรื่องใครของมันนะไม่ได้มาเกณฑ์ว่าคนนั้นเข้าถึงคนนี้ไม่เข้าถึงพวกเราอย่าไปเป็นเด็ดขาดมันไม่มีใครจะไปรู้ใจใครได้หรอกไม่มีหรอกในโลกนี่ฟังให้ดีนะเราจะไปรู้คนนั้นบรรลุคนนั้นพ้นคนนั้นสงบไม่สงบมันจะไปรู้ได้ไงเพราะความคิดมันเปลี่ยนตลอดเวลาเรารู้อย่างเดียวว่าเราพ้นเท่านั้นเองเราพ้นคือพ้นอะไรไม่พ้นคือไม่พ้นเราหมดสงสัยหรือยังถ้าหมดสงสัยก็หมดสงสัยที่ตัวเองเราหมดสงสัยแล้วเราก็จะรู้เองใครสงสัยไม่สงสัยแต่คนที่เข้าใจความจริงแล้วนี่เขาจะไม่ไปถืออะไรใครการเข้าถึงธรรมในพุทธศาสนามีเครื่องวัดชัดเจนพุทธเจ้าว่าสังโยชน์เนี่ยหลวงพ่อสนองเทศบ่อยพระโสดาบันตัดสังโยชน์สามข้อหนึ่งตัดสักกายทิฏฐิการถือตัวถือตนว่าดีกว่าคนอื่นหรือว่าด้อยกว่าคนอื่นหรือว่าเสมอคนอื่นฟังให้ดีนะน่างงนะเอ๊ะดีกว่าก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ไม่ใช่ด้อยกว่าไม่ได้ไม่ถูกเสมอกันก็ผิดอีกแล้วจะเอาตรงไหนว่าต้องมีอยู่เนาะใช่ไหมถ้าไม่มีไอ้ที่มันมีชี้วัดแสดงว่าเราก็ยังหาไม่เจอแสดงว่าหาไม่เจอใช่ไหมเขาบอกว่าธรรมะพระนิพพานอยู่เหนือการชี้การวัดการเปรียบเทียบนอกเหตุเหนือผลอย่างที่เราเคยเห็นนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นนะนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งแสดงว่ามันต้องไม่ใช่ที่เราว่าเนี่ยดีก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ไม่ใช่ยังไม่พอเอ้าแล้วไอ้ที่ดีแล้วไม่ดีที่เราบอกอภยากตธรรมนี่แหละว่าเนี่ยไอ้กุศลธรรมพุทธเจ้าบอกก็ไม่เที่ยงอ้าวแล้วกุศลธรรมก็ไม่เที่ยงอีกแล้วอัพยากตธรรมทั้งที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็ไม่ใช่อีกก็ไม่เที่ยงอีกอ้าวแล้วมันอยู่ไหนล่ะคะเนี่ย พี่นายดีนะเคยไล่หรือยังพี่นายยังนั้นที่เรางงกันเนี่ยเอ๊ะเราก็รู้หมดอะไรก็อนิจจังทุกขังอนัตตามีใครไม่รู้บ้างเนี่ยมีใครไม่รู้ว่ามันเน่ามันเหม็นร่างกายเนี่ยมันโสโครกเช้าก็ต้องไปโสโครกทุกวันเนี่ยต้องมาดูอีกไหมแล้วถามว่าเราดูแล้วถามว่าพรุ่งนี้มันจะโสโครกเหมือนเดิมไหมก็เหมือนเดิมนั่นแหละเนี่ยฟังสบายดีฟังดีนะเนาะเพื่อให้เรามีวิธีคิดเราเอาเรื่องที่มันผ่านมาสรุปไม่ดีอะเนาะมันจะได้ไวขึ้นใช่ไหมมีใครไม่รู้ว่าตัวเองไม่แก่บ้างมีไหมไม่เจ็บไม่ตายก็รู้อีกแสดงว่าทุกอย่างธรรมชาติทั้งหลายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงใช่ไหมบอกรู้ไหมรู้อีกทุกขังใช่ไหมก็รู้อีกอนัตตาใช่ไหมบอกก็รู้อีกแล้วทำไมไม่บรรลุ
ก็รู้หมดแล้วแล้วมีอะไรบอกแล้วมีทุกอย่างก็มาลงแค่อริยสัจสี่มีทุกข์กับไม่ทุกข์รู้ไหมก็รู้อีกแล้วถามว่าหมดสงสัยหรือยังยังนะแล้วทำไมยังอ่ะเพราะอะไรแสดงว่ามันต้องมีอะไรอย่างซึ่งเรายังหาไม่เจอถูกไหมมันยังไม่มีคำตอบไหมแสดงว่าไอ้ที่เราหาเนี่ยยังไม่หาเรามาหาเรามาดูแต่ไอ้ของเก่าซึ่งมันเป็นของมันอยู่แล้วเหมือนกับเราไปหาว่าทะเลไปดูว่าทะเลไม่เที่ยงไปดูว่าธรรมชาติไม่เที่ยงแล้วไปดูอะไรที่มันจะเที่ยงมั่งก็มันไม่เที่ยงอยู่แล้วเนี่ยฟังให้ดีนะเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้มีวิธีคิดจะได้มุ่งไปอีกเนาะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งว่าไม่ว่ามันเที่ยงไม่เที่ยงเขาบอกว่าไม่ว่าจะนึกอะไรก็ตามทุกอย่างเกิดที่ใจใช่ไหมเนาะที่ว่าอริยสัจสี่บอกเกิดที่ไหนบอกทุกข์ก็เกิดที่ใจสุขก็เกิดที่ใจแล้วเคยพิจารณาต่อไปไหมว่าทุกข์ใจกับสุขใจกับใจมันอันเดียวกันไหมเคยพิจารณาหรือยังนี่แหละคือเส้นผมบางภูเขาพระพุทธเจ้าสอนให้เราว่าหาพระนิพพานเนาะที่ว่าขึ้นฝั่งแสดงว่าพระนิพพานเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันคงที่มันนิ่งเพราะมันอยู่ตลอดพุทธเจ้าว่าธรรมที่เราได้ตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาทำเพิ่มขึ้นมันมีของมันตั้งแต่แรกธรรมเป็นของเก่ามรรคผลนิพพานมันมีตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ไม่มีใครรู้มาก่อนเนี่ยที่พุทธเจ้ามาสอนเราได้พอพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วพุทธเจ้าก็รู้ว่าทุกคนมีเหมือนกันหมดแต่พวกเรายังหาไม่เจอที่สำคัญเราไม่หาด้วยแล้วพอเรามาปฏิบัติเราก็ไม่หายไม่พอเราไปหาได้ของเก่าไปหาที่ของมันเดิมๆเนี่ยเหมือนกับเรามากำลังมาคัดเนาะถ้าเรามาพยายามจะดูว่าคนเนี่ยตัวเราเนี่ยมันเน่ามันเหม็นถามว่าจะดูกี่ปีเพื่อจะให้มันเกิดอะไรขึ้นมามันก็เน่าเหม็นเหมือนเดิมถูกไหมไปดูว่ามันแก่มันตายดูไงมันก็ตายเหมือนเดิมเกิดร้อยชาติมันดูอีกมันก็เหมือนเดิมแต่เราเคยคิดไหมว่าพุทธเจ้าสอนให้เราหาที่ไม่เกิดไม่ตายเนาะเป้าหมายของพุทธศาสนาเขาเรียกไปหาอมตะธาตุอมตะธรรมสภาวะที่มันไม่เปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่ไหนเราเคยได้ยินว่าขึ้นฝั่งพระนิพพานแล้วพระเจ้าก็เปรียบว่าเราเนี่ยอยู่ในวัฏสงสารเราอยู่ในทะเลก็คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราไปหาไอ้ที่มันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราจะทำไงเราก็ทำไมเราไม่ลองคัดไอ้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงออกตามที่เราปฏิบัตินั่นแหละโอ้นี่รูปไม่เที่ยงสวดทุกวันนะรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเอาออกให้หมดเพื่อจะหาที่มันเที่ยงถ้าเอาออกหมดแล้วมันจะเหลืออะไรทุกคนก็บอกความว่างแล้วความว่างนี่เป็นสังขารไหมเนี่ยอันนี้คือละเอียดละอันนี้พูดรายละเอียดให้พวกเราฟังเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะหาธรรมที่มันเป็นอมตะที่มันคงที่ก็เลือกหาฝั่งนิพพานก็ต้องไปหาฝั่งไม่ใช่ไปหาทะเลเนาะถ้าเราจะทำทะเลให้เป็นฝั่งหานิพพานในความไม่เที่ยงมันจะเจอไหมฟังดีๆนะนี่อาตมาเสนอหาวิธีให้พิจารณาในสิ่งที่พวกเราเนี่ยยังไม่ได้พิจารณาหายที่เที่ยงหาหรือยังเนาะแต่ที่ไม่เที่ยงพูดไปเมื่อไหร่ก็รู้หมดที่เราว่าไม่เห็นมันบรรลุอะไรก็มันไม่ใช่ทะเลเราทะเลเรารู้หมดแล้วแล้วฝั่งเราไม่หาแล้วไม่เจอได้ไงเนาะแต่ถ้าเรารู้ว่าฝั่งมันมีเราจะรู้ไงบอกก็ที่ว่าเมื่อกี้บอกว่าพระเจ้าเราตรัสรู้อริยสัจสี่มีทุกข์เหตุของความทุกข์มาจากความคิดความคิดปรุงแต่งแล้วความคิดปรุงแต่งมันเคยหยุดไหมมีใครเคยหยุดความคิดตัวเองไหมหยุดได้ไหมไม่ได้ก็เป็นไปตามที่พระเจ้าสอนว่าความคิดดับไม่ได้วัฏสงสารนี่หมุนตลอดเวลาแล้วเราถามว่าแล้วที่เราเห็นมันหมุนที่ไหนมันเกิดที่ไหนเกิดที่ใจเอาแล้วไอ้ที่สิ่งที่มันหมุนกับใจมันอันเดียวกันไหมเนี่ยท่านไปพี่นายดีเนี่ยที่บอกว่าใจเป็นใหญ่จะเป็นหัวหน้าจะเป็นประธานสำเร็จด้วยใจพอ
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ชี้ตรงนี้ให้กับเราแต่เราต้องมีวิธีพิจารณานะก็จะเราก็จะสุดท้ายเราก็จะรู้ว่าที่พระเจ้าให้เราดูเนี่ยนี่คือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเพื่อเห็นว่าตลอดเวลาทุกอย่างมันไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงตลอดแต่ว่าไอ้ที่มันไม่เที่ยงมันเกิดที่ไหนเนี่ยมันเกิดที่ไหนหนังฉายที่ไหนเนาะภาษาลีบุตรประวัติภาษาลีบุตรไปดูละครใช่ไหมดูแล้วดูอีกดูจนเบื่อแล้วก็ไปฟังธรรมพระสัชชิพระสัชชิบอกว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นท่านก็บรรลุเลยถามว่าบรรลุยังไงเราก็มาพิจารณาเอ๊ะถ้าบอกว่าถ้าทุกอย่างอริยสัจก็เกิดที่ใจเนาะละครกี่เรื่องก็แสดงที่โรงละครอันนี้ฟังดีๆนะเนี่ยอาตมาอันนี้สำคัญนะถ้าละครทุกเรื่องต้องแสดงที่โรงละครทีนี้ถ้าใจเรามันคิดไม่หยุดแสดงว่าหนังฉายไม่หยุดเนาะละครเล่นไม่หยุดฉากเปลี่ยนตลอดเวลาเราจะเห็นโรงละครไหมไม่เห็นเนาะแต่ถามว่าโรงละครเปลี่ยนโรงไหมไม่เปลี่ยนแต่ละครเปลี่ยนตลอดแสดงว่าโรงละครกับละครอันเดียวกันไหมไปพี่ไหนดีถ้าขันห้าเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วเราว่าขัดทุกอย่างเกิดที่ใจแล้วใจกับขันห้ามันอันเดียวกันไหมแยกให้ออกสุดท้ายถ้าเราว่ามันเป็นความว่างความว่างยังคิดอยู่ไหมถ้าคิดอยู่ก็เป็นสังขารยังเป็นความรู้ก็เป็นขันห้าเอาแสดงว่าขันห้าก็ยังไม่ใช่ใจถูกไหมแล้วใจอยู่ที่ไหนหาให้เจอเนาะการแสดงธรรมวันนี้ก็คงประมาณเนี่ยเนาะมีโอกาสได้มาเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราได้มีวิธีคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ทำทุกอย่างให้มันง่ายที่บอกว่าถ้าหากว่าเราไปพิจารณาให้เป็นถ้าไม่มีกายเราก็มีคนอื่นนะไม่ได้พูดลึกไปกว่านั้นการพิจารณาธรรมพุทธเจ้าว่าถ้าไม่มีกายเราก็มีคนอื่นไม่มีขันห้าเราขันห้าคนอื่นก็คงไม่มีถ้ามีขันห้าคนอื่นถ้ามาคิดที่ขันห้าเราหมดแสดงว่าตลอดเวลาเนี่ยไม่มีการกระทบของขันห้าไม่มีอายตนะภายนอกกระทบอายตนะภายในเพราะเป็นภาพในใจเราคนเดียวถ้าทั้งอย่างเป็นสิ่งที่ปรากฏในใจเราคนเดียวความชอบความชังจะมาจากไหนอย่างไรบีไหนดีถ้าเรารู้ว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจเราหมดเป็นของเราหมดทุกอย่างเป็นของเราคนเดียวเนาะทุกสุขของเราคนเดียวการกระทบอะไรก็เป็นของเราคนเดียวเราก็คงจะได้แค่เลือกเนาะทุกข์ก็ได้สุขก็ได้เฉยก็ได้เป็นอะไรก็ช่างหัวมันเป็นเรื่องของเราคนเดียวไม่เกี่ยวคนอื่นมันคงไม่ต้องไปหาเหตุผลอื่นอีกเนาะเอ๊ะไอ้นี่มาจากไหนใช่ไหมเอ๊ะเราเป็นงี้เพราะอะไรมาจากไหนทำไมต้องมีใครมาด่าเราด้วยแต่พอเราเข้าใจทุกอย่างอยู่ที่ใจเราหมดคนด่าก็ไม่มีคนชมก็ไม่มีเสียงด่าก็ไม่มีเสียงชมก็ไม่มีเป็นเรื่องของเราคนเดียวพี่ไอ้ดีนะถ้าทุกอย่างเป็นเรื่องของเราคนเดียวเหมือนกับเราหนังเราแสดงคนเดียวสร้างคนเดียวดูคนเดียวหัวเราะคนเดียวร้องไห้คนเดียวถามว่ามันมีผลอะไรไหมนั่นแหละก็เรียกว่าสักแต่ว่าคนเข้าใจความจริงจะได้สักแต่ว่าสุขสักแต่ว่าทุกข์สักแต่ว่าสงบที่เราบอกปล่อยวางนั่นแหละเราถึงจะตัดกิเลสตัณหาที่มันกระทบกระทั่งที่มันบีบคั้นเราได้แล้วก็พอรู้งี้ก็รู้ตลอดถูกไหมเพราะเรารู้ต้นเหตุว่ามาจากเราคนเดียวเหมือนกับเราได้รู้ว่าเราเป็นคนเปิดตะเกียงหลีตะเกียงคนเดียวไม่มีใครมายุ่งกับชีวิตของเราความเป็นจริงท่านทั้งหลายเนี่ยที่เราว่ามันมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีใครเนี่ยมาสั่งให้เราคิดถึงเขาได้ที่ว่าอยู่ที่ใจเราเราต่างหากที่เป็นคนเลือกจะคิดอะไรก็ได้แม้แต่ท่านทั้งหลายนั่งฟังอยู่ที่นี่ท่านทั้งหลายเบื่อฟังคนพูดเบื่อฟังคนเทศก็ไปคิดเรื่องคนอื่นเสียงคนอื่นเราก็เป็นสิทธิ์ของเราเพียงผู้เดียวพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเราพิจารณาให้เป็นถ้าเราโน้มทำทั้งหลายมาอยู่ในใจเราทั้งหมดแสดงว่าทำทั้งหลายก็น่าจะเป็นของเรามันถึงมีคำว่าธรรมสมบัติถ้ารู้แจ้งอริยสัจก็ต้องได้อริยทรัพย์ถูกไหมเพราะทุกอย่างอยู่ในใจเราหมดว่าเราได้อริยทรัพย์เราก็จะไม่ไปโทษคนอื่นไม่ต้องไปหาเหตุจากคนอื่นอีกไม่ต้องไปสาวหามันมาจากไหนไปจากไหนเพราะเรารู้ที่เกิดที่ดับของมันว่ามาจากเราเพียงผู้เดียวความสงสัยก็จะหมดไปอริยบุคคลการที่ตัดการกระทบกระทั่งที่ว่าตัดสักกายทิฏฐิ
การถือเนื้อถือตัวถือตนก็คงจะหมดไปเพราะเราจะรู้ว่าทุกคนก็เหมือนกันทุกคนคิดเองทุกเองคิดเองสุขเองคิดเองสงบเองไม่มีใครมายุ่งกับชีวิตใครได้เหมือนกันหมดถ้าเห็นอย่างนี้เราก็น่าจะตัดสักกายทิฏฐิได้เราก็น่าจะหมดสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ว่าพระพุทธเจ้าพอได้ตรัสรู้แล้วพระเจ้าก็รู้ว่าท่านก็เป็นอิสระไม่มีใครไปยุ่งกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับที่พระเจ้าว่าพยามารก็คือความคิดของพุทธเจ้าพยามารไม่มีหรอกฟังดีๆนะเพราะอะไรเพราะเป็นตัวตนยังไงมันต้องมาพิจารณามันต้องมาคิดถูกไหมพระเจ้าว่าเรารู้แล้วพยามารคือความดำริเนี่ยที่พระเจ้าชนะพยามารฉะนั้นพยามารเจ้ากรรมในเวรเจ้าบุญในบุญก็เป็นความคิดเรานั่นแหละเกิดที่ใจเราเราปรุงแต่งขึ้นคนเดียวสุดท้ายก็มีแต่สุขกับทุกข์สุขทุกข์แล้วก็ผ่านไปเนี่ยมีไม่มียังไงก็เหมือนกับไม่มีแต่ทุกอย่างก็มีจริงๆอยู่ในใจเราแต่พอเราใจเราว่าก็เหมือนไม่มีอะไรเพราะอะไรมันก็ผ่านไปผ่านไปถ้าเป็นเรื่องของเราคนเดียวมันก็เจ้าไปในนั้นแหละเนาะฉะนั้นการที่เราจะไปกังวลไปวุ่นวายไปทุกข์ไปร้อนก็น่าจะหมดไปนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายการแสดงธรรมในวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจิตรพิจารณาก็อาจจะนานนิดหน่อยเนาะก็ถือว่ามีโอกาสได้มาแสดงธรรมสนองคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้ามีโอกาสอีกก็อยากจะมามีโอกาสให้พวกเราได้ถามเนาะถ้าถามมันน่าจะตรงที่สุดเลยแต่ว่าเวลามันไม่มีนะฉะนั้นการแสดงธรรมเทศนาว่าในเรื่องความกตัญญูนะกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้แหละก็คือเครื่องวัดว่าใครก็ตามที่เป็นคนดีในโลกถ้าว่ากตัญญูเมตตาเสียสละแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติทานศีลภาวนาเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้าผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีแต่คนรักคนกตัญญูมีแต่คนรักมีแต่คนดูแลมีแต่คนเอ็นดูเพราะนั้นคนกตัญญูพุทธเจ้าว่าถึงแม้ไม่ต้องทำอะไรแค่เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ไปเกิดในสวรรค์ฉะนั้นคนกตัญญูจึงเป็นธรรมอันพิเศษเป็นคุณลักษณะเฉพาะของนักบวชในพระพุทธศาสนาของบุคลากรในพุทธศาสนาของพุทธบริษัททั้งหลายการแสดงธรรมพระเทศนาก็ขออาราธนาเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพรหมเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสังวานหลวงปู่มั่นหลวงพ่อสนองแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่ได้ล่วงรับไปก็ขอให้ บุญกุศลทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้มาฟังสวดพระพิธรรมก็ดีได้มาฟังธรรมในวันนี้ก็ดีขอให้เป็นปัจจัยของพระนิพพานขอเป็นพลานิสงส์อุทิศไปให้บิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เทพเทวาญาติกาภิพคุณเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายขอจงอนุโมทนาในกุศลบุญของท่านทั้งหลายที่ส่วนกันของท่านทั้งหลายพร้อมครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องทุกบุตรคนจงประสบความสุขความเจริญให้ถึงพร้อมโดยทรัพย์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดให้สำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการให้ได้ทนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนด้วยเทอญการแสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูวรธรรมทิติคุณเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าพญาเมงรายวัดหลวงราชเจริญธรรมตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปขอเชิญคุณวิเชียรบุญปองค่ะถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมค่ะค่ะถวายแทนท่านเจ้าภาพนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุครับขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาด้วยนะครับ
สาธุครับต่อไปก็รับพรจากพระครูท่านนะครับเหมือนกันนอเทศนะรับพรเน่ติดบุญให้พระแม่ครูบาอาจารย์ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทมนัสโสยะถามณิโชติรส